สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมา reaction MV expire นะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับนั่นก็คือแจ็คกี้ family คุณแม่กับป้าเอมี่ได้ฟังเพลง expire ไปแล้วเป็นยังไงบ้างแบบว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเพลงนี้ลูกบอกแล้วว่าเป็นเพลงที่แต่งให้กับครอบครัวก็รู้สึกว่าประทับใจที่ได้ฟังครั้งแรกเนื้อหาดีครับคุณแม่วันแรกที่ได้ยินก็ตื่นเต้นเพราะลูกบอกว่าแต่งให้ป๋ากับแม่ก็ดีใจเอมี่อ่ะก็ชอบแนวเพลงพอดีเนื้อหาก็ดีแล้วคิดว่า MV เพลงนี้จะออกมาเป็นยังไงประมาณไหนความอบอุ่นของครอบครัวนะเนาะควรจะเป็นอย่างนั้นจะเหมาะที่สุดเศร้าไหมไม่รู้เดาเอาต้องเตรียมเหมือนแบบหน้าไว้นะมัน expire ไงเหมือนแบบหมดอายุต้องมีการจากลาอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ยน่ากลัวจังวีนั้นน่าจะอบอุ่นนะบอกเลยว่า MV นี้มีทุกคนเพลงนี้อาจจะเกียร์ได้ inspiration มาจากครอบครัวอะไรเงี้ยสื่อถึงแบบวันหมดอายุของคนเราอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าคนเราก็มีวันหมดอายุเหมือนกันไม่ต่างจากของหรือว่าอาหารที่แบบถ้าเราไม่ให้คุณค่ากับมันมันก็จะหมดอายุไปอะไรใช่เนื้อหาเพลงมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยครับฟังดีไม่คิดเลยว่ามันเป็น
ะอื้นหรือเปล่าจบแล้วเกือบร้องไห้แล้วเนี่ยไม่รอดไม่รอดเหรออืมตาดีทำไม่ถึงปกติฟังเพลงนี้ก็มันจะอินอยู่แล้วอืมตัวลูกก็บอกว่าแต่งให้ป้ากับม้าเลยป้ากับแม่ก็มันก็รู้สึกคิดถึงสิ่งที่ลูกเราได้อยู่ด้วยกันเลยครับดีครับดีดีมูดและโทนดีอืมแสดงว่าจะคิดทำให้อินได้ไงอันนี้จะคิดกำกับเองด้วยแม่ซึ้งไหมคุณแม่ก็ซึ้งแบบตั้งแต่เปิดฉากมาตอนแรกแล้วมันดูแบบมันดูซึ้งตั้งแต่ฉากแรกที่เปิดขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องราวมีทุกคนในครอบครัวมีน้องแสดงให้เห็นว่าแจ็คกี้ก็แบบนึกถึงทุกคนในครอบครัวจริงจริงเอมี่ล่ะนึกถึงวันวานและอดีตเอมี่จำตอนอะไรนะที่เคยโดนแกล้งเหรอใช่ ให้อาหารลาตอนนั้นนะไอ้ที่มันเป็นถั่วฝักยาวจำได้แล้วก็มีรูปที่วาดยังจำได้อยู่เลยอุ๊ยมีได้หรอเพิ่งจำได้ตอนนี้เห็นไหมบางอันจะคิดก็แบบเพิ่งกลับมาเห็นอะไรเงี้ยตอนแบบถ่ายเอ็มวีอะไรเงี้ยแบบก็ขอฟุตเทจเก่าๆกับป้าขอแบบรูปเก่าๆอะไรเงี้ยก็แบบคิดถึงวันเก่าๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแบบแจ็คกี้อ่ะให้ทุกคนเป็นเหมือนแบบแสงสว่างในชีวิตอะไรเงี้ยไม่อยากให้หายไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นเหมือนแบบคนที่แบบมีแสงออกมาอะไรอย่างงี้ก็เลยมีแสงออกมาจากรูปอะไรอย่างงี้สตอรี่ทั้งหมดก็คือจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของแบบเวลาอะไรเงี้ยคือเวลามันก็เดินไปข้างหน้าตลอดไม่มีวันหยุดเนาะแบบคนเราก็แบบอายุมากขึ้นเรื่อยๆคนเราก็ต้องมีวันหมดอายุอะไรเงี้ยแต่ว่าจะคิดก็แบบไม่อยากให้ใครหายไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำเพลงนี้ออกมาหลายคนคงชอบครับก็คิดว่าทุกคนจะรีเลทกับตัวเองได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวเพื่อนพี่น้องหรือว่าคนรักอะไรเงี้ยครับเอาจริงๆเลยตอนแรกนึกถึงอินสไปเรชันมาจากอาหารในตู้เย็นที่แบบว่าเราทิ้งไว้นานแล้วเราแบบไม่ได้สนใจมันเราไม่ให้คุณค่ากับมันจนสุดท้ายแล้วเราเปิดมาเห็นมันผ่านไปแล้วปี2ปีอย่างเงี้ยมันก็กินไม่ได้แล้วนานแล้วใช่นั่นแหละก็เลยแบบเอามาอินสไปร์เปรียบเทียบกับแบบคนในครอบครัวความสัมพันธ์แบบครอบครัวอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้าเราไม่ให้คุณค่ากับแบบคนในครอบครัวไม่ให้คุณค่ากับป้ากับแม่อะไรเงี้ยแบบสักวันนึงเราจะเสียดายมันอะไรเงี้ยทำเพลงนี้มาแล้วก็แบบรู้สึกแบบอยากใช้เวลากับป้ากับแม่ให้เยอะขึ้นถึงช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาให้เท่าไหร่เพราะแบบทำงานเยอะอยากบอกอะไรป้าแม่เพิ่มเติมไหมรักป้ากับแม่ครับรักด้วยรักด้วยเก่งมากไม่อยากให้เธอจากไปจะรักษาสุขภาพได้อยู่กับแจ็คกี้นานๆนะอยู่กับแจ็คกี้เอมี่นานๆนะต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะแต่เราไปซื้อคอร์สตรวจสุขภาพกันไปสุดท้ายแล้วอยากจะฝากถึงคนที่ดูหรือว่าฟังเพลง Expire นะครับผมอยากจะฝากว่าให้คุณค่าคนที่เรารักเยอะๆนะครับผมเราจะได้ไม่เสียดายมันทีหลังป้ามีอะไรอยากจะฝากไหมฮะรอชม MV นี้นะครับทุกคนต้องชอบครับคุณแม่รักษาสุขภาพเพื่อคนที่เรารักค่ะเอมี่รักษาคนใกล้ตัวไว้นะคะโอเคค่ะโอเคครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบายเย้บ๊ายบายเสร็จแล้ว